ชินะปัญชระปริตตังมังรักขะตุสัพพทาขอพระชินบัญชรปริตจงรักษาข้าพเจ้าตลอดเวลาทุกเมื่อพระคาถาชินบัญชรนั้นถือเป็นคาถาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอายุยาวนานนับร้อยปีตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่2มาจนถึงปัจจุบันเพราะด้วยพลานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาหันมาท่องพระคาถานี้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกทั้งยังเป็นการป้องกันให้ตนเองนั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงค่ะอานิสงส์ของพระคาถาชินบัญชรคำว่าชินบัญชรแปลว่าโกงหรือเกาะป้องกันภัยอันตรายของพระพุทธเจ้าโดยคำว่าชินหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าบัญชรหมายถึงโกงหรือเกาะพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักค่ะตกทอดมาจากลังกาเจ้าพระคุณสมเด็จค้นพบในพระคัมภีร์โบราณได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์และแปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งเสริมสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการค่ะพระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยตรัสรู้มาก่อนหน้านี้จากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์คีนาสพอันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนอกจากนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันโบราณอาจารย์เจ้าถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้โดยในปัจจุบันนั้นเรามักจะใช้พระคาถาชินบัญชรในการสวดเพื่อปัดเป่าขจัดภัยพูดผีปีศาจรวมทั้งป้องกันคุณไสยต่างๆแต่ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่เราไม่รู้เกี่ยวกับพระคาถานี้คือถ้าสมมุติว่าใครสวดมนต์บทนี้เป็นประจำในช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกินเดินนั่งนอนหรือภาวนาพระคาถานี้แม้กระทั่งยามอาบน้ำทำเป็นประจำก็จะช่วยให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความสมบูรณ์พูนผลรวมทั้งศัตรูหมู่พานจะไม่กล้าเข้ามากล้ำกลายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระคาถามหานิยมนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเชื่อว่าพระคาถาชินบัญชรสามารถช่วยผู้ที่ประสบอาการวิกลจริตหรือแก้สรรพโรคต่างๆได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่ครบจบภายใน1คาถาเลยก็ว่าได้โดยเคล็ดลับการสวดนั้นครูบาอาจารย์ท่านมักจะนิยมให้สวดเป็นจำนวน10จบแล้วอธิษฐานจึงจะได้สมดังใจโดยก่อนสวดจะต้องตั้งนโม3จบแล้วนึกถึงพระอาจารย์โตก่อนเพื่อเป็นการภาวนาก่อนสวดสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีข้อจำกัดส่วนบทสวดก็จะมีทั้งฉบับเต็มและฉบับย่อค่ะพระคาถาชินบัญชรของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นถ้าใครท่องจำได้ขึ้นใจภาวนาทุกคืนทุกวันจะมีอานุภาพมีคุณูปการมากมายมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอานุภาพทุกบทจะทำให้เกิดโชคลาภเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองใช้เสกทำน้ำมนต์รดแก้สรรพทุกโศกโรคภัยไม่ว่าจะถูกกระทำคุณไสคุณผีคุณคนทั้งปวงใช้ปลุกเสกพระเครื่องรางของขลังจะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าท่องจำไม่ได้ทั้งหมดให้เลือกจำแต่ละบทก็ได้ค่ะสุดแล้วแต่เจตนาที่จะใช้ดังต่อไปนี้ข้อที่1
หากท่านต้องการอาราธนาพระสมเด็จไปกับตัวให้ใช้บทภาวนาบทที่3ข้อที่2สำหรับนักพูดนักแสดงให้ใช้ก่อนพูดก่อนจะแสดงให้ใช้บทที่7ภาวนาข้อที่3ใช้สำหรับเสกน้ำล้างหน้าเสกแป้งเจิมให้ใช้บทที่8ภาวนาข้อที่4ถ้าต้องการแคล้วคลาดปลอดภัยปลอดอันตรายให้ใช้บทที่9ภาวนาข้อที่5สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้ใช้บทที่13ภาวนาและข้อที่6อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครองให้ใช้บทที่14ภาวนามีคติความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะว่าผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำสวดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูหมู่พานไม่กล้ำกรายไปทางใดย่อมเกิดความเมตตามหานิยมเกิดลาภผลพูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปีศาจตลอดจนคุณไสต่างๆทำน้ำมนต์รดแก้วิกลจริตแก้สรรพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะดังคำโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดให้สวด10จบแล้วอธิษฐานเชื่อว่าจะสำเร็จสมดังใจเคล็ดลับสำหรับผู้ที่ต้องการสวดภาวนาเป็นครั้งแรกควรสวดภาวนาในวันดีคือวันครูหรือวันพฤหัสบดีค่ะเป็นวันปฐมฤกษ์ให้ท่านเตรียมดอกบัวสีขาว9ดอกธูป9ดอกเทียนสีขาว2เล่มหากเป็นไปได้ให้สวมชุดขาวเพื่อที่จะได้ทำให้จดจำอะไรได้ง่ายขึ้นเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยและเจ้าพระคุณสมเด็จค่ะอาจารย์โอเล่ไขข้อสงสัยที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางทั้งในอดีตและปัจจุบันในโลกโซเชียลว่าห้ามสวดพระคาถาชินบัญชรเนื่องจากเป็นพระคาถาที่มีอานุภาพรุนแรงไม่เหมาะกับการสวดในบ้านเรือนจากบทสัมภาษณ์ของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสแห่งรายการ The Ghost Secret ได้เปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยการเปิดเผยดังกล่าวนั้นผ่านรายการ The Ghost Secret ตอนที่108ตอนสมเด็จทันใจวัดอินทราวิหารซึ่งอาจารย์โอเล่ได้กล่าวถึงการสวดมนต์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลรู้ไว้เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องอาจารย์โอเล่แนะนำว่าให้สวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรด้วยในบทหนึ่งของพระคาถามีบทอาตานาติยะสูตรในส่วนของบทคาถาส่วนนี้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันครอบตัวผู้สวดป้องกันเพศภัยและยังเป็นเมตตาในตัวนอกจากนั้นอาจารย์โอเล่ยังได้ไขข้อสงสัยที่มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในอดีตและปัจจุบันในโลกของโซเชียลว่าห้ามสวดพระคาถาชินบัญชรเนื่องจากเป็นพระคาถาที่มีอานุภาพรุนแรงไม่เหมาะกับสวดในบ้านเรือนซึ่งอาจารย์โอเล่ได้ตอบว่าไม่เป็นความจริงเพราะพระคาถาชินบัญชรเป็นคำที่เป็นมงคลต้องดูว่าคนที่อ้างว่าห้ามสวดพระคาถานี้ในบ้านนั้นเป็นคนที่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่กับตัวหรือไม่หรือมีอะไรที่ต่อต้านกับความดีอยู่หรือเปล่าสำหรับพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาเจ้าประคุณสมเด็จโตค้นพบในคัมภีร์โบราณได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการสมเด็จโตแปลคติธรรมในท่านั่งจากท่านั่งของสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่กำมือทั้งสองไว้ระหว่างอกนั้น
เป็นการสร้างปริศนาให้ท่านมีความเคารพและศรัทธาในองค์ท่านได้คบคิดปริศนาธรรมทำไมท่านทำท่าเช่นนี้เมื่อได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วปริศนาธรรมนี้มีความหมายอยู่สองประการค่ะสองมือที่กำซ้อนอยู่นั้นหมายถึงกรรมสองอย่างคือกรรมดีและกรรมชั่วการที่ท่านยกขึ้นไว้ใกล้กับหัวใจนั้นหมายถึงใจเป็นตัวต้นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆขึ้นมาฉะนั้นการกระทำใดๆทั้งทางกายวาจาและใจต้องใคร่ครวญเสียก่อนว่าที่จะทำจะพูดจะคิดนั้นถูกหรือผิดจะดีหรือจะชั่วต้องมีสติอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจคิดและใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อนแล้วจึงกระทำแต่สิ่งที่ถูกต้องและสมควรค่ะคติธรรมที่สมเด็จพระพุทธจารย์โตประทานไว้ในท่านั่งของท่านนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสาธุชนผู้นำไปปฏิบัติทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะซึ่งคำแนะนำทั้งหมดสำหรับผู้ที่มีความศรัทธามั่นคงในสมเด็จพระพุทธจารย์โตหรือโตพรหมรังสีและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำใจประพฤติตัวอยู่ในศีลผู้นั้นจะได้รับความสุขและรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆนอกจากว่าจะเกิดจากกรรมในอดีตส่งผลมาถึงท่านก็ช่วยให้หนักเป็นเบาได้ขอให้ทำเป็นประจำและช่วยกันเผยแพร่ต่อๆไปด้วยเป็นการเพิ่มกุศลให้กับตนเองตอนก่อนจะออกจากบ้านทุกเวลาให้ท่านพนมมือสวดนโม3จบแล้วกล่าวว่าชินะปัญชระปริตตังมังรักขะตุสัพพทาเป็นจำนวน3จบขอพระชินบัญชระปริตจงรักษาข้าพเจ้าตลอดเวลาทุกเมื่อเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้คติธรรมและเรื่องราวดีๆที่โคราพีได้นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะขอขอบคุณที่มาและเนื้อหาขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วยนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพช่วยคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวพบเจอแต่ความสุขสิ่งดีงามในชีวิตมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ